ชีวิตนักรบไม่เป็นศพก็พิการเคยท่องคำนี้เล่นๆแล้วมันก็เป็นจริงไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะเราเตรียมการของเราไว้แล้วครูก็เป็นคนพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะโรคที่ครูเป็นก็คือโรคเท้าบุกนะเมื่อก่อนผมเป็นคนปกติทุกอย่างเลยสมัยนั้นมีแขนมีขาครบเลยแล้วก็ไปเที่ยวไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยนะแต่พอเขาลุกเท่านั้นเองครับแม่ในใจผมตอนนั้นนะโอ้พิการซะแล้วนี่แหละครับผมเคยนึกอย่างนั้นหลังจากวันนั้นมาหลายปีแล้วผมกลับมาพิการน่ะแรงกดดันของครูก็คือว่าครูไปสมัครสอบเขาบอกว่าเขาไม่รับคนพิการเข้าทำงานรับราชการตอนนี้คนไทยก็ยังมองคนพิการเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพส่วนใหญ่จะมองด้วยสายตาเหยียดมากกว่าคือจะมองแถวที่แบบทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชื่นชมท่านอย่าไปตัดสินเพียงแต่ว่าเขาพิการคนเหล่านี้ถึงแม้พิการแต่อย่าลืมนะครับจิตใจเขาเต็มเปี่ยมและเขาสามารถถ้าเขามีโอกาสเขาไปช่วยพวกท่านได้ตรงตามที่เขาเรียนมาความรู้ความสามารถคนพิการไม่ด้อยไปยิ่งกว่าคนปกติเขาทำได้จะทำได้ดีกว่าคนปกติด้วยซ้ำไปครับ